ายภาพก็จะเป็น 1080p นะความละเอียดถึง2ล้านพิกเซลกันเลยทีเดียวนะครับที่สำคัญครับตัวนี้เนี่ยชิปเขาจะเป็นชิปของหัวเว่ยนะสำหรับเพื่อนๆที่เข้ามาชมคลิปวิดีโอผมเป็นครั้งแรกนะครับอย่าลืมกด Subscribe นะครับหรือว่ากดติดตามในเครื่องหมายแบบนี้ครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งครับจะได้ไม่พลาดคลิปรีวิวใหม่ๆจากช่อง T3B ครับส่วนเพื่อนๆครับที่เข้ามาดูคลิปรีวิวสินค้าของผมนะครับแล้วอยากได้สินค้าชิ้นไหนก็ตามนะครับสามารถสั่งซื้อได้จากลิงก์ที่อยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับนี่ไม่ใช่คลิปขายสินค้านะครับแต่เป็นคลิปรีวิวสินค้าเท่านั้นเองสมาร์ทแบนก็ผ่านไปแล้วกล้องติดรถยนต์ก็ผ่านไปแล้วกล้องแอคชั่นแคมก็ผ่านไปแล้วในปี2018นี้นะครับสำหรับวันนี้ครับกับกล้อง CCTV ครับหรือว่ากล้องวงจรปิดที่ใช้งานในบ้านครับเพื่อนๆที่อยากได้กล้องวงจรปิดราคาไม่แพงนะครับคุณภาพดีๆต้องดูคลิปนี้เลยนะครับส่วนเพื่อนๆครับที่อยากจะดูเปรียบเทียบนะครับกล้องวงจรปิดตัวที่ผมเคยรีวิวไปนะครับก็เดี๋ยวดูจากลิงก์ที่อยู่ในวิดีโอด้านนี้นะครับกดตามไปดูได้เลยแต่วันนี้ครับเดี๋ยวเราไปแกะกล่องดูเจ้าตัวนี้ครับ V Starcam 426S ครับกล่องสีฟ้าตัวนี้นะครับซึ่งบอกไว้ก่อนฮะกล้องชัดมากๆครับใช้ระบบชิปปฏิบัติการของ Huawei อีกด้วยพร้อมแล้วครับเดี๋ยวเราไปแกะกล่องดูกันเลยและนี่ก็คือกล่องของกล้อง V-Starcam นะครับรุ่น426S ครับหน้ากล่องของ426S เนี่ยจะเป็นสีฟ้าครับซึ่งยี่ห้อ V-Starcam เนี่ยเราก็ได้ยินชื่อเสียงเรียงนามกันมานานแล้วนะว่าเออกล้องแบบคุณภาพสูงมากๆนะครับเป็นกล้องวงจรปิดที่ผมบอกเลยฮะ material ในการผลิตเนี่ยถือว่าดีมากตัวนึงเลยนะครับก็ไม่ต้องเสียเวลาครับเดี๋ยวเรามาแกะกล่องกันดูเลยสำหรับของที่ให้มาในกล่องนะครับแน่นอนครับก็ต้องเป็นกล้องมา1ตัวนะครับแบบนี้นะก็เดี๋ยวจะค่อยมาดูนะว่ารายละเอียดของกล้องเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับมีตัวขาจับยึดนะครับซึ่งเป็นพลาสติกนะตัวนี้สำหรับติดกับกำแพงสายชาร์จครับพร้อมกับอะแดปเตอร์ตัวปุ๊กแล้วก็น็อตนะครับที่ให้มาสำหรับการติดตั้งแล้วก็มีคู่มือนะครับซึ่งคู่มือเนี่ยก็จะบอกถึงวิธีการติดตั้งการทำงานใช้กับแอปพลิเคชันใช้งานยังไงนะครับซึ่งจริงๆแล้วตัวนี้เนี่ยบอกเลยฮะติดตั้งง่ายมากๆแต่เพื่อนๆที่ไม่อยากอ่านคู่มือนะครับเดี๋ยวดูคลิปวิดีโอผมไปครับแล้วเดี๋ยวจะบอกนะว่าวิธีการติดตั้งครับแล้วการใช้งานกับแอปพลิเคชันเนี่ยใช้งานยังไงบ้างนะสำหรับเจ้ากล้อง V-Starcam C26S ตัวนี้นะครับไฟล์ภาพก็จะเป็น 1080p นะความละเอียดถึง2ล้านพิกเซลกันเลยทีเดียวนะครับสามารถใส่เมมโมรี่การ์ดนะครับความจุรองรับถึง 128GB แล้วก็ที่สำคัญครับตัวนี้เนี่ยชิปเขาจะเป็นชิปของหัวเว่ยนะตัวชิปประมวลผลของหัวเว่ยเนี่ยก็ถือว่าเร็วนะครับแล้วก็โปรเซสภาพออกมาเนี่ยสวยงามคมชัดมากๆครับที่ตัวกล้องวงจรปิดตัวนี้นะครับผมบอกเลยครับวัสดุเขาดีมากๆนะครับพลาสติกคุณภาพสูงมากๆเลยนะครับไม่ก๋องแก๋งอ่ะพูดง่ายๆนะมีโลโก้ V-Starcam เรียบร้อยนะแล้วก็ด้านหลังนะครับก็จะมีปุ่มรีเซ็ตนะครับตัวเชื่อมต่อกับสายแลนนะครับแล้วก็สายชาร์จตัวนี้นี่มีไมค์นะครับมีไมค์ในตัวนะแต่ว่าลำโพงอ้อลำโพงอยู่ด้านล่างนะครับมีลำโพงด้วยแล้วก็ด้านล่างมี QR code ของกล้องตัวนี้แล้วก็เดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าวิธีการเชื่อมต่อเนี่ยมันง่ายดายแค่ไหนครับสำหรับตอนนี้นะครับเราก็มาดูการเชื่อมต่อกันครับวันนี้ผมก็จะใช้ตัวการ์ดนะเป็นไมโคร SD นะครับ32 กิกครับ32 กิกนะฮะก็ใส่เข้าไปได้เลยหลังจากนั้นครับผมก็จะเสียบปลั๊กนะครับเพื่อเตรียมเชื่อมต่ออุปกรณ์นะฮะนี่วางไว้ก่อนตรงนี้ระหว่างนั้นครับเราก็จะไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนะครับแอปพลิเคชันนะก็จะมีให้มาอยู่ในคู่มือแบบนี้นะสำหรับ iOS แบบผมนะครับก็ตอนนี้ระบบใหม่แล้วนะนี่เราจะเห็นว่าข้างๆกล้องเริ่มทำการค้นหาแล้วนะฮะระหว่างนี้ผมขอดาวน์โหลดแอปพลิเคชันก่อนแอปพลิเคชันที่เราใช้นะครับชื่อว่าiPhone นะฮะนี่ตอนนี้ผมได้แอปพลิเคชันมาเรียบร้อยแล้วนะครับเข้ามาครับเราก็ใส่ username ใส่ password นะครับสำหรับคนที่เข้ามาครั้งแรกนะก็ทำให้กด register ก่อนนะครับแต่ผมเนี่ยเคยใช้มาละนะดังนั้นผมก็มี username ก็ใส่ไปเลยก็ register เสร็จเรียบร้อยนะครับก็จะเข้ามาสู่หน้า home นะครับดูนะครับจากตัวแอปพลิเคชันนะครับก็ให้เรากดตัวบวกด้านบนนะครับข้างหลังเนี่ยเขาบอกว่ามีให้สแกน QR code ด้วยนะครับนั่นก็คือQR code ที่อยู่ด้านใต้เครื่องนั่นเองครับนี่เราก็สแกนไปเลยฮะ Please use app for Wi-Fi configuration นี่นะครับนี่นะแอปก็จะขึ้นมาแบบนี้นะหลังจากเราสแกน QR code Place your smartphone near the camera Press send button Then wait for camera's response
ครับหลังจากนั้นครับเรารอสักครู่ครับกดเซ็นนะฮะปึ๊บนี่ระบบก็จะทำการค้นหานะครับให้โทรศัพท์ของเรานะครับเจอกับกล้องวงจรปิดง่ายๆครับระบบนะของแอปพลิเคชันเนี่ยก็จะเชื่อมต่อกับตัวกล้องวงจรปิดเองเลยโอ้โหง่ายมากครับแล้วก็เร็วมากๆนะนี่มาแล้วนะครับนี่แล้วก็แอดอิดไปเลยนะครับจริงๆตรงนี้เราสามารถตั้งชื่อตัวกล้องของเราก็ได้นะแต่อันนี้ผมยังไม่ได้ตั้งชื่อนะครับอ่ะมาเรียบร้อยนะฮะทีนี้การใช้งานนะครับเราจะไปตั้งชื่อผู้ใช้งานอะไรก่อนให้เรียบร้อยก็ได้นะเซตอัพต่างๆตรงนี้ได้นะครับทีนี้มาดูที่โฮมครับเมื่อเราเข้าไปที่ตัวกล้องนะครับเขาก็จะให้เราใส่พาสเวิร์ดเข้าไปครับหลังจากเราตั้งพาสเวิร์ดเสร็จเรียบร้อยนะเราจะใช้พาสเวิร์ดนี้กับกล้อง IP camera ตัวนี้เลยตอนนี้ก็คือกล้องทำงานแล้วนะนี่เห็นไหมนะถ้าเอามือไปปุ๊บก็จะเห็นนี่นะมาดูครับถ้าเราจะดูเข้าไปชัดๆครับเราก็กดเข้าไปนะปุ๊บเราสามารถเลือกจะถ่ายรูปนะครับล็อกสกรีนก็ได้นะครับถ่ายวิดีโอก็ได้นะฮะแล้วก็สามารถพูดผ่านกล้องก็ได้นะครับฟังเสียงจากกล้องก็ได้นะฮะแล้วก็ฟลิปกล้องได้ด้วยก็คือสามารถหมุนกล้องได้นะครับนี่เรามาดูการทำงานกันนะอันนี้ถ่ายรูปนะครับก็เวลาถ่ายเสร็จปุ๊บเขาก็จะเก็บไว้ในโฟโต้อัลบั้มให้เรานะฮะถ่ายวิดีโอนะครับเราสามารถเลือกอัดวิดีโอจากกล้องตรงนี้ก็ได้นะนี่ปึ๊บนี่อย่างนี้เป็นอัดวิดีโอนะครับจะบอกว่าภาพกล้องก็น่าจะชัดมากๆลองหันกล้องจริงๆกล้องมันหันเองได้นี่เนี่ยเราก็หันยังจับอย่างนี้นะครับปึ๊บเลื่อนขึ้นนะฮะเลื่อนลงเลื่อนซ้ายขวาทีนี้สำหรับผมนะครับผมว่ากล้องตัวนี้เนี่ยมันอาจจะแบบคอนโทรลด้วยมือเนี่ยยากไปนิดนึงนะครับมาดูวิธีการคอนโทรลนะเมื่อเราเข้ามาในโหมดของตัวครูเซอร์ตัวโหมดคอนโทรลกล้องแล้วนะครับตัวปุ่มนี้นะครับจะกดกล้องแพนขึ้นนะครับแต่มันจะยังแพนลงไม่ได้ครับจนกว่ามันจะขึ้นไปสุดเองนะครับแล้วเดี๋ยวต้องรอนะครับกดปุ๊บแล้วกดอีกทีนึงมันถึงจะยอมแพนลงมานะครับเห็นไหมนะครับแล้วก็ส่วนซ้ายขวาก็เช่นกันนะครับมันก็จะหมุนไปนะปุ๊บพอเรากดหยุดปุ๊บนะกดอีกทีนึงนะครับมันก็ยังหมุนไปที่ทางเดิมนะจนกว่ามันจะหมุนไปสุดนะครับแล้วเรากดอีกทีนึงมันถึงจะหมุนกลับมาดังนั้นนะครับคนที่ตั้งกล้องไว้กับที่แล้วหรืออะไรอย่างเงี้ยเราสามารถเซตไว้นะครับเป็นพรีเซตนี่ผมพรีเซตไว้แล้วนะก็สามารถกดบวกนะครับเลือกพรีเซตลงไปปุ๊บมันก็จะเป็นมุมกล้องที่เราตั้งไว้นะครับอย่างงี้ถ้าอย่างงี้ปุ๊บหมุนเร็วเลยเห็นมั้ยไปปุ๊บอันนี้คือผมเล็งไว้ที่พัดลมนะปุ๊บอันนี้พรีเซตไว้กลับมาที่หน้าผมนะครับอันเนี้ยนะครับคอนโทรลได้เร็วกว่าเนาะแต่ว่าถ้าเราไปคอยกดหมุนซ้ายหมุนขวาเนี่ยรู้สึกว่าจะเหนื่อยฮะไม่ค่อยทันกินเท่าไหร่นะครับก็จะเป็นระบบของกล้องตัวนี้นะแต่การเคลื่อนไหวต่างๆเงียบนะครับแล้วก็สมูทมากๆทีนี้มาดูโหมดของการฟังเสียงนะครับเรากดตรงนี้เราก็จะได้ยินเสียงนะครับที่พูดอะไรต่างๆเนี่ยผ่านมานะฮะนี่ได้ยินไหมเอ่ยนี่ได้ยินไหมเอ่ยนะครับเสียงอาจจะมีดีเลย์บ้างนะครับเสียงก็จะมีดีเลย์บ้างแน่นอนนะครับทีนี้กดไมค์เช่นกันครับสวัสดีครับนี่เพราะว่ามันอยู่ใกล้กันครับเสียงก็จะสะท้อนนะดังนั้นเอาออกก่อนนะครับนี่ใช้งานง่ายๆแบบนี้เลยสำหรับคนที่ต้องการดูข้อมูลนะครับเรคคอร์ดผ่านระบบมือถือนะครับเราสามารถดูได้ด้วยนะแต่ว่าขณะที่เราอัดวิดีโออยู่นะครับดูนะขณะที่เราอัดวิดีโออยู่นะจะไม่สามารถดูได้นะครับดังนั้นขณะที่เราอัดวิดีโออยู่ให้กดหยุดอัดวิดีโอก่อนนะครับเขาว่าอัดวิดีโอไปดูไปทำไม่ได้นะให้มากดหยุดก่อนนะครับสำหรับคนที่ปกติมาเนี่ยมันจะเป็น always record นะครับให้มาปิด always record นะครับนี่no ไว้ก่อนนะฮะแล้วกลับมานะครับตอนนี้ปุ๊บนะฮะกลับมาที่หน้าจอกดจุด3จุดนะครับเข้าไปที่ SD card record นี่เราจะเห็นละนะครับว่ามีการบันทึกเวลาขึ้นมาปุ๊บเราสามารถกดขึ้นมานะครับซึ่งสามารถจะดูย้อนหลังผ่านมือถือได้นะฮะนี่คือย้อนหลังผ่านมือถือแล้วนะนี่มือกดอยู่คนละที่ใช่ไหมนะฮะนี่ดูแบบนี้นะครับเพราะนั้นนะดูได้นะดูผ่านมือถือได้ด้วยแบบนี้โอ้สะดวกมากๆเลยและเพื่อนๆครับที่อยากได้กล้องวงจรปิดชัดๆคุณภาพดีแบบนี้นะครับกดจากลิงก์ที่อยู่ใต้คลิปวิดีโอไปสั่งได้เลยนะครับสำหรับเจ้ากล้อง V-Starcam C26S ตัวนี้ครับถือว่าเป็นกล้องราคาไม่แพงที่คุณภาพดีมากๆนะองค์ประกอบแบตเตอรี่ต่างๆเนี่ยแข็งแรงทนทานนะครับสำหรับการใช้งานครับเชื่อมต่อต่างๆใช้งานง่ายนะครับอาจจะมีบ้างนะครับในเรื่องของการปรับหมุนกล้องนะครับซึ่งอาจจะ
ช้งานยากนิดนึงแต่พอเราคล่องแล้วนะก็ใช้งานไม่ได้ยากเลยนะครับที่สำคัญครับตัวนี้เนี่ยการันตีครับว่าสามารถดูย้อนหลังผ่านโทรศัพท์มือถือได้ด้วยนะครับแล้วก็รองรับเมมโมรี่การ์ดสูงถึง128กิกกันเลยทีเดียวนะครับสำหรับเพื่อนๆนะครับที่อยากจะดูรีวิวกล้องอื่นๆนะครับเดี๋ยวผมใส่ไว้หลังวิดีโอนี้นะครับก็มีให้เปรียบเทียบหลายตัวเลยแล้วก็ยังมีคลิปรีวิวสินค้าอีกมากมายนะครับที่ไม่ว่าจะเป็นของที่ผมซื้อมาใช้เองของที่เพื่อนๆนะครับส่งมาให้ผมทดลองใช้หรือว่ารีวิวดูนะครับก็ติดตามชมกันได้ที่นี่ครับ The Baby Boom กลุ่มทูซูมอันซีนครับทายชิมิมดำรู้ก่อนซื้อครับจะได้ไม่ผิดหวังวันนี้ต้องขอตัวก่อนครับบ๊ายบายแอปที่ชอบมากคือจอแบบไอ้ตัวปุ่มต่างๆเนี่ยครับมันชิ้นใหญ่มากนะมันกดง่ายมากนะเอากล้องหน้าหลังหรือกล้องหลังเป็นตัวหลังก็ได้นะครับเป็นจอคู่แบบนี้ก็ได้นี่นะกล้องก็ชัดดีนะครับ